เมื่อเวลาประมาณ10:30 นที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ซึ่งนำโดยนายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคปท.ได้ส่งอาสาสมัครจำนวนหนึ่งเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลโดยนำบันไดไม้ไผ่พาดรั้วปีนเข้าไปเพื่อปฏิบัติการรื้อรวดหนามรอบทำเนียบซึ่งระหว่างที่อาสาสมัครคปท.ปฏิบัติการอยู่นั้นมีเจ้าที่ตำรวจจำนวนมากเดินออกมาจากอาคารและมาตั้งแถวตรึงกำลังบริเวณอาคารทำเนียบพร้อมกับเปิดเครื่องเสียงรบกวนการสั่งการของแกนนำคปท.แต่เจ้าที่ตำรวจนั้นก็ไม่ยอมปิดเครื่องเสียงที่เปิดรบกวนนะครับก็ทำให้แกนนำคปท.นั้นระบุว่าเจ้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์มาออกคำสั่งประชาชนและไม่ต้องมาร้องขอเพราะตำรวจเองเคยระดมยิงแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนมาแล้วทั้งนี้ทางแกนนำคปท.ได้ประกาศไม่อนุญาตให้มวลชนอื่นๆเข้าไปยังพื้นที่ทำเนียบนะครับโดยจำกัดเฉพาะอาสาสมัครที่มีหน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้นที่ให้เข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลและไม่ให้เข้าไปภายในอาคารนอกจากนี้ยังกำชับให้อาสาสมัครเร่งปฏิบัติการรื้อรวดหนามอย่างรวดเร็วโดยเสร็จสิ้นภารกิจรอบแรกไม่ถึง15 นาทีโดยที่ไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นยังมีปฏิบัติการอีกเป็นระยะขณะที่ยังมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมสมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางแกนนำคปท.ได้กล่าวกำชับตลอดเวลาว่าให้มวลชนนั้นรับฟังคำสั่งจากแกนนำและให้ชุมนุมด้วยความมีวินัยครับ